ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ SEF 15 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะ เปิดตลาดฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของ S50 S12 ก็ปิดลบไป 5.50 จุดโดยทั้งนี้ก็มองว่าก็ได้รับปัจจัยบวกจากในส่วนของภายนอกนะคะโดยเห็นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึ้น อีกครั้งรับในส่วนของเฟดที่ระบุว่าจะตึงดอกเบี้ยต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปี2014แล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมถ้าหากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะยังชะลอตัวลงต่อนะคะก็มองว่าเป็นปัจจัยหนุนที่เข้ามาในระยะสั้นขณะที่นักลงทุนต่างชาติก็ยังคงซื้อในส่วนของตัว Safety Index Future แต่ก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ70สัญญาแต่กลับมาซื้อในหุ้นไทยต่อเนื่องอีก166ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมองเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องกลับมาดูในเรื่องของการเจรจาเรื่องหนี้ของกรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็มองในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในยุโรปเองที่ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็มองว่าอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่นักทุนจับตามากขึ้นแล้วก็ยังกดดันให้ในส่วนของการเคลื่อนไหวของ S50 S12 แล้วก็ในส่วนของ SET 50วันนี้ถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นไปก่อนในช่วงเช้าก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรออกมาโดยทั้งนี้ในส่วนของ S50 S12 ก็คงต้องระวังถ้าหากว่าไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับ740จุดได้อย่างแข็งแรงดังนั้นก็แนะนำให้กลับมาเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ S50 S12 ในกรอบ 728-745 จุดสำหรับวันนี้โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัว SET 50ก็มีแนวต้านที่ระดับ 743-746 จุดและมองแนวรับที่ระดับ 730-723 จุดส่วน S50 S12 มองแนวต้านนี้อยู่ที่ระดับ 740-743 จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ 725-720 จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future มองในส่วนของ KBank S12 เมื่อวานราคาปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นประกอบกับในส่วนของ MACD ยังคงปิดเหนือเส้น Zero Line ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยทิศทางก็ยังมองว่าน่าจะยังแกว่งตัวผันผวนกลับมาอิงทางบวกอีกครั้งแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ120บาทส่วน TTA S12 เมื่อวานราคายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันและ10วันประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณลบและเห็นวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นก็สนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลงต่ออีกทั้งในส่วนของดัชนีค่าระวังเรือที่อยู่ในขาลงโดยเมื่อวานยังปิดร่วงลงไปอีก23จุดก็ทำให้มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่บริเวณ20บาทแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 21.30 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ก็เห็นในส่วนของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ เป็นสินค้าอ้างอิงของ Future ทั้ง3ตัวพุ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของตัวราคาทองคำก็ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 54.32 เหรียญสหรัฐมาที่ระดับ 1,707.41 เหรียญสหรัฐต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยทางนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงลงต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์หลังจากที่ธนาคารกลางเฟดก็ประธานกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยืนยันที่จะตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำไป
อย่างน้อยอีก2ปีแล้วก็พร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปทำให้ในส่วนของราคาทองคำรวมถึงราคาโลหะเงินเองก็ปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็พุ่งขึ้น 1.22 เหรียญมาที่ระดับ 33.03 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 108.87 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ก็เป็นการปรับตัวขึ้นมา 1.33 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำเองก็ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุนETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust ที่มีการปรับการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 9.07 ตันเมื่อวานนี้ขณะที่มองในส่วนของตัวตลาดออปชันทองคำในสหรัฐเองก็เห็นในส่วนของราชนีความผันผวนมีการปรับตัวพุ่งขึ้นในรอบ1เดือนเนี่ยสูงกว่า 10% สำหรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าอยู่ในก็ถือว่าในส่วนของนักลงทุนเนี่ยมีมองแนวโน้มในส่วนของทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในขาขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของวิกฤตหนี้ในยุโรปเองก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจับตามากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รับข่าวบวกในเรื่องของนโยบายจากเฟดไปแล้วก็คงต้องติดตามในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซขณะที่ในส่วนของคืนนี้ก็ยังต้องจับตาในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐรวมถึงในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขยอดขายบ้านใหม่รวมถึงในส่วนของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนก็มองในส่วนของตัวGold Future Silver Future แล้วก็ในส่วนของ Oil Future ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดบวกแล้วก็แกว่งตัวผันผวนอิงไปในทางบวกระหว่างวันแต่ว่าถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากโดยเช้านี้ก็แข็งค่าขึ้นกว่า 0.22 บาทมาที่ระดับ 31.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันทำให้การปรับขึ้นของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future เนี่ยอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าราคาสินค้าอ้างอิงดังนั้นสำหรับในส่วนของ Gold Future ก็แนะนำให้กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 โดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 25,000 บาทส่วน Silver Future ก็แนะนำให้เก็งกำไรรอง SVG12 โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ 1,000 บาทในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็ให้ปิดสถานะช็อต BRG12 ออกไปก่อนหรือว่าถ้าหากว่าวันนี้พุ่งขึ้นแรงดีเหนือระดับ 3,520 บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.08 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังคงทรงตัวอยู่ที่เดิมคือ 1.02 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า PutOption อีกครั้งก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังคงมีความผันผวนแต่บรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกจากภายนอกน่าจะเป็นแรงหนุนให้ในส่วนของ Set 50เปิดบวกขึ้นก่อนโดยทั้งนี้มองว่าถ้าหากระหว่างวันขึ้นไปเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญเรนจ์750จุดให้ทยอยทำกำไรสถานะลองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ 740 จุดออกไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ